สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันค่ะที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆในราชมงคลพระนครนำมาฝากกันเช่นเคยติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ช่อง RMU TP Live เช่นเดิมได้เลยสำหรับวันนี้ค่ะข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะคะมาดูกันที่กิจกรรมการรับน้องกันบ้างสำหรับในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของการเปิดภาคการศึกษาของราชมงคลพระนครของเราก็ต้องขอกล่าวต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่รั้วของราชมงคลพระนครค่ะในช่วงเริ่มแรกปีหนึ่งนี้นะคะก็ยังเป็นน้องเฟชชี่มือใหม่อยู่อะไรๆก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะก็ขอให้น้องทุกคนเนี่ยก้าวผ่านพ้น4ปีหลังจากนี้ไปด้วยความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้ไปเต็มๆจบจากราชมงคลพระนครไปรับรองได้ว่าเป็นบัณฑิตที่มีงานทำอย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนเลยนะคะว่าในช่วงเปิดภาคการศึกษาแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวของการรับน้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการรับน้องเนี่ยความจริงแล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นประเพณีที่มีกันอย่างมายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆที่เองก็อาจจะงดการจัดกิจกรรมไปแต่ว่าทางราชมงคลพระนครของเราก็ยังมีการส่งเสริมการรับน้องแต่ว่าเป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์นะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะจะอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการได้ด้วยค่ะโดยดร.ณวรพล รัศดิ วัชรบุญค่ะอธิการบดีของราชมงคลพระนครค่ะได้กล่าวนะคะว่าในการเปิดภาคเรียนปีนี้ค่ะมีนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบของราชมงคลพระนครของเรานะคะมีน้องๆกว่า 4,000 คนด้วยกันค่ะโดยนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วนะคะเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะก็จะเป็นการช่วยให้น้องใหม่เนี่ยลดกำแพงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อรุ่นพี่แล้วก็ต่อเพื่อนๆได้ด้วยภายใต้กิจกรรมประชุมเชียร์ต้อนรับน้องใหม่ค่ะปีนี้เองค่ะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีนโยบายให้ทุกคณะคอยกำกับดูแลการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานะคะได้เรียนรู้รักสามัคคีมีระเบียบวินัยแล้วก็ถ่ายทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องด้วยจะได้มีความเอื้ออาทรนะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างที่เข้ามาเรียนในรั้วของราชมงคลพระนครของเราแล้วก็ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยด้วยโดยกำหนดเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานในการประชุมเชียร์นะคะทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมจะต้องอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นและนักศึกษาที่มาจัดกิจกรรมจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้นเช่นกันห้ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยเด็ดขาดนะคะโดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอยู่ตลอดนอกจากนี้ค่ะการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์แต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.เย็นแล้วก็ต้องให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 1:00 น.ด้วยซึ่งกิจกรรมก็จะจัดในช่วงของสัปดาห์แรกนะคะในการเปิดภาคเรียนเท่านั้นจะไม่มีการขยับเวลาไปมากกว่านี้แล้วค่ะซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาไม่บังคับกดดันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ไม่ก่อการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของน้องๆ นักศึกษาใหม่ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องของการเสพสุราของมึนเมาการสูบบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดก็ห้ามเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในการกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็จะมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมรับผิดชอบกำกับดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญผู้ปกครองท่านไหนที่มีความเป็นห่วงบุตรหลานอยากจะเข้ามาดูนะคะว่ากิจกรรมที่เราจัดเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาร่วมสังเกตการการจัดกิจกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยดร.ณวรพล นะคะก็บอกว่าราชมงคลพระนครของเรานะคะยังได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังค่ะพร้อมตั้งค่ะพร้อมทั้งมีการตั้งนะคะคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยคณาจารย์บุคลากรสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษาค่ะ
คอยทำหน้าที่ตรวจสอบการจัดกิจกรรมส่วนคณะที่จะจัดกิจกรรมนะคะต้องมีการเสนอโครงการจัดกิจกรรมขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ดำเนินการได้นะคะเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้นโดยให้รุ่นพี่ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะหากว่ากลุ่มนักศึกษามีการฝ่าฝืนนะคะหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดมหาวิทยาลัยหรือว่าคณะก็สามารถสั่งระงับกิจกรรมได้ทันทีแล้วก็ให้ผู้รับผิดชอบนะคะรายงานข้อเท็จจริงให้มหาวิทยาลัยทราบถ้าหากว่าเกิดการร้องเรียนฟ้องร้องนะคะจากผู้ปกครองของเด็กนะคะก็ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งส่งรายงานข้อเท็จจริงต่อมหาวิทยาลัยให้แก้ไขโดยด่วนค่ะกรณีที่ฝ่าฝืนจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงหรือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยก็กำหนดบทลงโทษพักการเรียน1พักการศึกษาทันทีค่ะสำหรับกิจกรรมรับน้องนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยที่จะให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อนๆในรุ่นด้วยกันได้รู้จักรุ่นพี่นะคะจะได้เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะในช่วงระหว่างการเรียนยังไงก็ขอให้กิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไปดูกันต่อค่ะที่โครงการประถมนิเทศประจำปีการศึกษา2566นะคะระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปวช.ค่ะของคณะบริหารธุรกิจกันบ้างค่ะโดยทางคณะบริหารธุรกิจของราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดโครงการประถมนิเทศนักศึกษานะคะประจำปีการศึกษา2566ระดับปริญญาตรีค่ะแล้วก็ระดับปวช.นะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาวลีไม้ศักดิ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานเปิดนะคะพร้อมกับกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่และอาจารย์ดร.ศรีสุดาอินทมาศค่ะรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการแนะนำผู้บริหารหัวหน้าสาขาคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดทั้งภาคการศึกษาแล้วก็ยังจะเป็นการสร้างความเข้าใจนะคะถึงกฎระเบียบค่ะข้อบังคับนะคะรวมถึงการให้บริการต่างๆของคณะบริหารธุรกิจซึ่งในช่วงเช้าของกิจกรรมนะคะก็จะเป็นพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคลและพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ลานพระอนุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ยังจะมีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อการเตรียมพร้อมการเข้าถึงแหล่งทุนโดยคุณจินจุธาจิตไมตรีนะคะจากธนาคารออมสินแล้วก็หัวข้อเริ่มสร้างธุรกิจตอนเป็นนิสิตนักศึกษาโดยคุณวินิจลิ้มเจริญค่ะและช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพ่อๆโดยคุณจุลินรังสีสิงห์พิพัฒน์ค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าพันธิชยกรรมพระนครแล้วก็เปิดโลกกิจกรรมโดยทีมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะทิ้งท้ายข่าววันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยธิดาศรีหวัฒนกุลค่ะที่ปรึกษาคณบดีนะคะและอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเพชรพระนครสาขาคหกรรมศิลป์ครั้งที่5ประจำปี2566ค่ะโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะได้มีการเฟ้นหาและรับคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้รับดำเนินการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยจนเป็นที่ยอมรับในสังคมนะคะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติค่ะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะสำนักงานอธิการบดีของราชมงคลพระนครจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอชื่ออาจารย์ปิยธิดาศรีหวัฒนกุลค่ะเข้ารับรางวัลเพชรพระนครสาขาคหกรรมศิลป์ครั้งที่5ประจำปี2566จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะโดยมีผลการคัดเลือกนะคะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่15มิถุนายน2566นะคะแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยธิดาศรีหวัฒนกุลด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรานะคะที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆจากทางรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทาง YouTube ที่ช่อง RMU TP Live ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ